ภายการที่จังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยมีตัวแทนชาวบ้านมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าขอให้เปิดลงทะเบียนใหม่ครับเพราะเชื่อว่ายังมีคนจนอีกกว่า10,000คนยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับตัวแทนชาวบ้านน้ําสวยอํเาเภอเมืองเลยกว่า50คนครับได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผ่านนายชัยวัชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเพื่อของลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังจากที่สภาเกษตร อำเภอเมืองเลยพบว่ากลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนกว่า10,000คนไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในปี2560รายชื่อจึงตกหล่นทําให้ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็กล่าวว่าจะดําเนินการ2แนวทางคือกรณีที่ชาวบ้านครับยังไม่ได้รับสวัสดิการทัา,างที่มีคุณสมบัติทางจังหวัดทาหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อสั่งการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และก็แนวทางที่2ครับเฉพาะชาวตำบลน้ําสวยขอนัดหมายวันที่19ธันวาคมเพื่อเปิดรับคําร้องก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ขณะที่กระทรวงการคลังครับก็เตรียมวางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรใหม่ซึ่งวิธีการแก้ไขาอาจจะต้องให้ลงทะเบียนทั้งรายบุคคลแล้วก็ลงทะเบียนเป็นครอบครัวเพื่อให้การคัดกรองที่เที่ยงตรงมากขึ้นครับ โดยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขนะครับในการลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยรอบใหม่ปีหน้าครับ